วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวนะครับประจำวันจันทร์นะครับก็อยู่กับเราสองคนในวันนี้ครับผมพิชแก้วพิบูลแล้วก็คุณตอยอารยนันท์สัทธรรมสกุลครับสวัสดีพี่ตอยด้วยครับผมสวัสดีพี่ตอยเลยเหรอคะคือถ้าเกิดเราเข้ารายการคุณผู้ชมครับหนึ่งสิ่งที่คนไทยควรจะมีคือสัมมาคารมุโจกันนะครับเดี๋ยวสัมมาคารวะสัมมาคารวะน่าจะเธอด้วยแล้วกันนะครับเข้ารายการอาจจะคุยกันแบบเพื่อนแต่ว่าก่อนจะเข้ารายการก็สวัสดีในฐานะเป็นรุ่นน้องกับรุ่นพี่ด้วยแล้วกันนะครับแหมก็ห่างกันเป็นเดือนนะไม่ต้องเรียกรุ่นน้องรุ่นพี่ก็ได้โทษครับผมเกิด30แกเกิด28ตอยโอ้ยต้องบอกออกรายการด้วยเขารู้อายุหมดเลยปูน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 เดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่ากล้องสามารถซูมไปข้างล่างได้เนี่ยอยากจะให้เข้าไปดูชุดของคุณพีวันนี้เหลือเกินค่ะว่าชุดเขาเนี่ยโอ้โหเขามาแบบว่าเต็มมากแต่เสียดายค่ะกล้องไม่สามารถจับภาพไปด้านล่างได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะอธิบายบรรยายภาพให้คุณผู้ชมฟังนะคะเจ็บน้อยกว่าคุณผู้ชมครับ คือเมื่อกี้ตอนนั่งนั้นด้วยความคึกที่จะเจอคุณผู้ชมครับที่จะเจอรายการตีคล้องร้องข่าวนะครับประจำวันที่11เมษายนแบบนี้คึกมากไปหน่อยครับเลยมีหนึ่งเสียงที่มันแลบมาก่อนจะเข้ารายการนั่นคือแปะและตามด้วยแควเป้าขาดครับมันแค่เรื่องของเป้าขาดคุณผู้ชมไม่เคยเลยครับผมไม่เคยมีใครเป้าไม่ขาดไม่ใช่แซวกันเล่นเพราะว่าวันนี้ไม่เรื่องจริงไอ้เรื่องขาดเรื่องจริงเออเรื่องจริงเขามาแบบชุดลำลองมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพีเนี่ยไปใช้นโยบายของรัฐบาลช็อปช่วยชาติมานั่นเองบอกเลยครับไม่ลดหย่อนเลยแม้แต่บาทเดียวเหรอคะทำไมไม่มีบาทเศษเดี๋ยวก่อนคุณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่9เมษายนเนี่ยนะถ้าไปตามร้านอาหารโอ้โหคึกคักคิวรอกันยาวเหยียดหนึ่งเรื่องผมไปใช้วันหยุดมานั่นคือการไปเที่ยวเกาะล้านที่พัทยามาหนึ่งอย่างที่จะบอกคุณผู้ชมเลยเป็นมาตรการดีๆเป็นนโยบายที่ดีเลิศประเสริฐงามมากโอ้นั่นคือมอเตอร์เวย์ขึ้นฟรีโอ้ไม่ต้องดีใจขนาดนั้นก็ได้คือตอนแรกเราก็คือมอเตอร์เวย์เนี่ยจะเป็นเส้นคือทางหลวงหมายเลข7จะเป็นทางที่ถ้าเกิดเสียตังค์เนี่ยประมาณ100กว่าบาทแล้วมันคือบางคนจะเลือกระหว่างมอเตอร์เวย์หรือว่าเส้นของบางนาดีผมเป็นคนชอบมอเตอร์เวย์กว่าอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ชอบบางนาที่เวลาขึ้นไปเนี่ยรถผมเป็นรถวีออสบางทีมันเจอลมแรงมันจะทรายแต่มอเตอร์เวย์เนี่ยคนจะไม่ชอบอย่างนึงเพราะว่า มันจะมีคอสะพานซึ่งไม่เป็นไรฮะเราเปลี่ยนโชคมาแล้วเพราะเรามั่นใจก็ไปมอเตอร์เวย์ตอนแรกก็ขับไปกับแฟนไปกับแฟนเหรอคะไปกับแฟนครับผมอย่าเล่นนะครับผมเล่นผิดนี่งานงอกนะไม่ได้เล่นอะไรเลยขับไปเสร็จปั๊บกำลังเตรียมจ่ายเงินปั๊บเราเห็นป้าย9เมษาตั้งแต่เวลา 00.01 ขับฟรีไม่เก็บตังค์ก็ไปเลยค่ะเก็บเข้ากระเป๋าเลยทันทีฟึบฟับไปกลับไม่เสียค่ามอเตอร์เวย์แม้แต่บาทเดียวค่ะดีมากเป็นนโยบายดีมากทั้งใครจะไปท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าจะไปเขาเรียกว่ากลับบ้านที่ภาคตะวันออกมอเตอร์เวย์วิ่งฟรีใช่แต่ผมไม่รู้ว่าเส้นบุรพาวิถีอันนี้ผมไม่รู้จริงบุรพาวิถีด้วยเหมือนกันเหรอใช่เยี่ยมเลยนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมรวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่จะเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าถ้าใครจะเอาอะไรนะไอ้นโยบายลดหย่อนใช่ไหมการลดหย่อนภาษีเช็คร้านดีๆใช่ถ้าเกิดท่านอันนี้พูดตรงๆค่ะถ้าเกิดท่านไปพักก่อนไปพักอย่างผมอะไปเกาะล้านเงี้ยค่าข้ามเรือ60บาทผมคงไม่ขอใบเสร็จหรอกถูกไหมมันเกินไปไปที่พักเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าใครพักที่ขออนุญาตพูดแล้วกันว่าที่พักที่มันอาจจะมีชื่อเสียงแบบมีป้ายสวยๆคื อว่าจากป้ายแล้วกันมีป้ายสวยๆเก๋ๆอันเนี้ยมีใบเสร็จให้ท่านแน่ๆแต่สำหรับที่ผมไปพักเนี่ยผมเลือกว่าไปแบบสบายๆประมาณว่าไปอยู่แบบว่าชิลๆแล้วบรรยากาศธรรมชาติอะไรแบบนั้นไม่ได้เป็นคือขอแค่ที่พักท่องเที่ยวโดยที่พักสบายห้องน้ำสะอาดเรื่องทะเลไม่จำเป็นเดี๋ยวไปขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ก็เลยไปพักที่ที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีใบเสร็จอย่างเป็นทางการที่จะนำมาลดหย่อนได้อันนั่นแหละถ้าใครจะไปพักเนี่ยนะครับควรศึกษาก่อนว่าที่นี่สามารถจะออกใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบใช่คือต้องมีหลักฐานครบนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ว่าพักนี่รหัสนี่เท่านี้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีครบจริงๆแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสก็คือไปพักเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดท่านจะไปกินร้านอาหารเหมือนกันเลือกร้านที่เหมือนกันแหละเป็นร้านที่แบบมียี่ห้อท่านจะได้ใบเสร็จเต็มรูปแบบใช่ร้านที่อยู่บนห้างก็ดีหรือว่าร้านอาหารใหญ่ๆก็ดีพวกบนห้างเนี่ยต้องมีอยู่แล้วแน่นอนเลยแต่ถ้าเกิดท่านไปกินร้านอาจจะเป็นร้านซีฟู้ดอย่างผมไปกินร้านซีฟู้ดร้านอาจจะไม่ได้ดังมากแต่คือมันได้ความสดไม่มีใบเสร็จที่จะเอามาลดหย่อนได้ฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปว่าคือ
พูดในส่วนหนึ่งคืออย่าเพิ่งไปว่าเจ้าของร้านว่าทำไมถึงไม่มีล่ะที่ฉันมาเที่ยวว่าฉันต้องการนโยบายรัฐบาลนะค่ะไอคนไปอ่ะศึกษาได้ว่าร้านนี้เขามีหรือไม่ถ้าร้านนี้เขาไม่ใช่ร้านดังแบบโอ้โหติดป้ายฮารุฮาราทำใจว่าเขาจะไม่มีนะครับร้านส้มตำข้างทางข้าวแกงข้างทางถ้าส้มตำแล้วไปขอใบเสร็จจะโดนด่าเอานะไม่ได้นะไม่ได้เออเพราะฉะนั้นก็ศึกษากันให้ดีใช้ได้2 อย่างไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักก็ได้ค่าโรงแรมก็ได้แต่เน้นย้ำว่าท่องเที่ยวเฉพาะในประเทศเราเท่านั้นอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่เขาอยู่กรุงเทพอะตอยออช่วงนี้เขาไม่ได้ไปไหนเขาไปกินอาหารในห้างเขาขอได้ไหมได้ถ้าร้านนั้นร่วมรายการกับร่วมเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีระบบของร้านที่เข้าสู่ระบบภาษีของรัฐบาลก็คือสามารถที่จะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้ได้สมมติแต่ต้องเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเบียร์ไม่ได้นะไวน์ไม่ได้นะสุราไม่ได้เหมือนกันเบียร์ไวน์สุราเตกิล่าวอดก้าค็อกเทลอะไรแบบนี้ไม่ได้ทำไมรู้เยอะจังเลยนะใช่ไหมต้องเป็นเครื่องดื่มทั่วๆไปเนี่ยแหละอยากจะกินอะไรล่ะน้ำเปล่าดื่มอะไรก็ได้แหละให้ระวังหนึ่งอย่างด้วยนะพวกน้ำปั่นที่เป็นเฟรปเป้บางทีมันมีแอลกอฮอล์มันจะไม่ได้เหมือนกันนะคือถ้าเกิดท่านกินให้ดีๆแล้วกันโคล่าอ่ะโคล่าน้ำสีแป๊บนึงน้ำแดงน้ำเขียวอะไรแบบนี้น้ำมูกอันนี้น้ำมูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมตรวจเช็คกันให้ดีๆนะคะค่าที่พักก็ดีค่าโรงแรมก็ดีค่ากินค่าอะไรค่าเครื่องดื่มต่างๆลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทนะจริงอ่ะผมไม่ได้จะไปเที่ยวหรอกคือผมอยากจะมีข้อมูลพูดกับคุณผู้ชมผู้ฟังโอ้พูดติดเลยคือจะได้ไปสัมผัสจริงๆได้มาพูดได้คือจะรู้ว่าเอ้ยเราเจออะไรบ้างไงสำหรับนโยบายใช่ไหมเพราะมันเริ่มวันที่9ใช่ก็ไปวันที่10มาอะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อร้านบางร้านอาจจะมีซีฟู้ดเยอะแยะมากมายแต่ท่านเขาไม่ได้มีวิธีคือเขาเป็นชาวมงอ่ะที่เอาอาหารสดมาขายเขาไม่ได้มีใบเสร็จให้ท่านหรอกค่ะต้องทำใจถ้าเกิดอยากจะได้ใบเสร็จก็ต้องไปเลือกอีกร้านนึงใช้ในการตัดสินใจดีๆที่พักก็เหมือนกันเลือกดีๆที่เขาสามารถจะออกใบเสร็จได้โทรถามก่อนเลยว่าโทษนะครับแต่ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วเพราะเต็มไม่ทราบว่าที่พักนี่มีใบเสร็จให้ไหมร่วมนโยบายรัฐบาลไหมท่านจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์เวลาไปถึงใช่ไม่ใช่จองไปแล้วแหละสุดท้ายฉันจะอยากจะลดหย่อนภาษีอ่ะแต่ไม่ได้ฉันมาเที่ยวแล้วอ่ะโอ้ดูสิค่ะจะช่วยชาติอะไรแบบนี้ไม่ได้นะก่อนช่วยชาติครับผมช่วยสติปัญญาตัวเองให้รอดก่อนตรวจสอบกันให้ดีๆก่อนนะที่สำคัญพอได้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาแล้วเนี่ยคุณเก็บให้ดีๆ ด้วยนะไม่ใช่เก็บเอาไว้ไปซุกอยู่ตรงไหนพอถึงเวลาต้องจ่ายภาษีเอาฉันลดหย่อนถามไม่เจออีกลำบากอีกนะคือเราไปตั้งแต่เดือนเมษาใช่ไหมแล้วเรายื่นภาษีกันตอนพฤษภาไอ้มกราปีหน้าหลายเดือนนะบางคนไม่ไงเพราะว่าส่วนตัวดิฉันเป็นนะคุณเวลาแบบเฮ้ยอันนี้ของสำคัญต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่แบบดีเยี่ยมเพื่อที่ว่าเฮ้ยเวลาถึงเวลาเราต้องการใช้เราจะได้แบบหยิบมันมาใช้ได้ถึงเวลาจริงๆลืมค่ะคือง่ายๆเป็นพวกความจำสั้นคือเราอะเก็บไว้ดีแล้วแหละแต่เราลืมว่าเก็บไว้ไหนใช่อย่างเช่นผมมีนะครับผมคนรู้จักเขาซื้อรองเท้ามายี่ห้อหนึ่งรองเท้านี้บอกเลยว่าซื้อมือหนึ่งก็แพงแล้วแต่ยังปล่อยมือสองได้วันนี้เขาซื้อบอกเลยเนี่ยนะฉันจะเก็บใบเสร็จไว้อย่างดีพอถึงวันนึงฉันใส่จนพอใจแล้วเนี่ยฉันจะปล่อยรองเท้าที่เป็นมือสองไม่บอกยี่ห้อแล้วกันพอถึงวันที่มันปล่อยปั๊บอ้าวไหนบอกจะปล่อยรองเท้าไงหาใบเสร็จไม่เจอคือบางทีอ่ะถ้าปล่อยพร้อมที่แบบรองเท้ามีกล่องมีใบเสร็จที่ว่าซื้อมาเท่าไหร่มีการ์ดมีอะไรแบบนี้คือรองเท้ายี่ห้อนี้มันปลอมเยอะไปนั้นเถอะจะปล่อยได้ง่ายแต่ถ้าเกิดมีแค่รองเท้ากล่องก๊อปหรือเปล่าถ้าคนที่แบบไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันไม่รู้ว่าก๊อปหรือไม่ก๊อปแต่ถ้าใบเสร็จประกอบมันจะรู้ว่าก๊อปหรือไม่ก๊อปเนี่ยถูกต้องสรุปไม่ได้ปล่อยใบเสร็จหายแล้วพอไปเจออีกทีนึงอยู่ในกล่องรองเท้านั่นแหละใบเสร็จอ้าวตายแล้วแล้วก็ลืมมันไปหาอะไรลิ้นชักอะไรหาไม่เจอเหมือนกันนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมว่าเก็บเลยคือเรื่องของใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ถ้าเกิดของอย่างเช่นเสื้อผ้าอะไรซื้อมาแพงแล้วต้องรอเปลี่ยนภายใน7วันคนจะเก็บใบเสร็จไว้ในคือมีตู้เดียวอ่ะคือตู้บ้านผมจะมีอยู่ตึงตู้3ลิ้นชักน้ำไฟโทรศัพท์เน็ตอันบนของที่เอาไว้เปลี่ยนภายใน7วันอันล่างแล้วก็ใบเสร็จอื่นๆที่อยากเก็บไว้ก็ท่านที่3จัดหมวดหมู่มันให้ดีนะครับผมถ้าเกิดคิดอะไรปั๊บใบเสร็จไปลื้อในตู้นี้ก่อนถ้าตู้นี้ไม่มีทำใจเลยว่าหายนั่นแหละก็ต้องย้ำเตือนนะว่าขอใบกำกับภาษีมาแล้วก็เก็บกันเอาไว้ให้ดีด้วยเพื่อที่เวลาเรายื่นภาษีจะได้มีหลักฐานในการยืนยันชัดเจนโอ้แต่หนึ่งเรื่องนะนี่พูดเลยอะไรร้อนมากเลยอ่ะใช่ค่ะตับแตกเลยตับแตกตับแลบเลยนะแย่เลยเฮ้ยคือร้อนจริงๆคือร้อนร้อนแบบเขาว่ากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ต้องเขาว่าหรอกมีอุณหภูมิที่จับไว้คือทะลุ40อีกแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาทะลุเลยนะใช่ถ้าจำกันได้รู้สึกจะเป็นวันพุธเนี่ย40องศาเซลเซียสแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไป40องศาเซลเซียสอีกแล้ว
แล้วก็จะร้อนต่อเนื่องไปค่ะคุณตลอดทั้งเดือนค่ะคุณเพราะว่าเดือนนี้เขาคาดการณ์ว่าเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุดเป็นปกติอยู่แล้วที่เราทราบกันแล้วจะมีบางวันเนี่ยที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะตั้งฉากกับศีรษะของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าใครปีนกลางแดดเราต้องเอาไม้โปรเทคเตอร์มาวัดป่ะวะไม่ต้องขนาดนั้นเฮ้ยตั้งฉากยากว่าคือถ้าเกิดสังเกตง่ายๆถ้าเราไปยืนกลางแดดปุ๊บเวลาเที่ยงตรงคนบ้าเลยยืนกลางแดดไม่ไงก็คือเดินออกไปข้างนอกกลางแจ้งตอนเวลาเที่ยงตรงนะเราอาจจะไม่เห็นเงาหัวของตัวเองไม่เห็นเงาหัวแสดงว่าถึงไม่มีเงาแกพูดแบบเอาว่าไม่เห็นเงาคือดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกันพอดีแบบนั้นจะไม่เห็นเงาทอดออกไปผมกำลังดูไม่ใช่พูดถึงเงาหัวเงาทอดออกไปในผมเพิ่งดูทีเซอร์หนังเรื่องนึงมาแล้วยังไงคะไม่บอกชื่อเรื่องแล้วกันจะเข้าฉายสงกรานต์นี้เฮ้ยแกไม่มีเงาหัวว่าเอาพูดอย่างนี้เลยหนังเรื่องหนึ่งหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังที่จะเข้าช่วงนี้แหละไม่พูดแล้วกันว่าเรื่องอะไรไม่มีเงาหัวว่าแล้วก็เป็นเรื่องการของการโดนรถชนเสียชีวิตหรือไม่นี่ไม่รู้แล้วกันพอบอกไม่มีเงาหัวปั๊บเริ่มคิดแล้วว่าผมเชื่อเรื่องนี้นะตั้งแต่สมัยผมดูละครไอ้จักจักรวงแต่เด็กอ่ะผมจะเป็นที่โลกที่แบบไม่กล้ามองเงาตัวเองอ่ะเพราะกลัวไม่มีเงาหัวจริงนะเฮ้ยไม่มันก็ไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าผมเชื่อเรื่องนี้นะจริงเหรอจริงมันต้องขึ้นนี่ก่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่แล้วก็ตอนนั้นคือขนองไงเคยเล่นกับเพื่อนแล้วก็แบบทำคอหลุบอ่ะคือแบบเอาไหล่สูงเฮ้ยแกมีเงาหัวว่ะแม่เห็นแม่พัวโดนเรื่องนี้ห้ามเล่นนะครับผมเป็นเรื่องใช้วิจารณ์ส่วนบุคคลด้วยใช่เอาว่าถ้าเกิดท่านเห็นอยู่ตัวเองท่านได้เห็นแบบไม่เห็นเงาของท่านอ่ะทอดออกไปเนี่ยยาวๆอย่างเงี้ยคือใช้น้ำมันเยอะไหมก็เยอะอยู่นะเอาสักขวดนึงก็ยังดีหรือไม่ก็รีดน้ำมันจากหน้ามาแล้วไปทอดก็ได้รีดน้ำมันจากไขมันที่พุงพีก่อนดีกว่าไหมหอมหุ่นดีสเลนเดอร์แน่นอนค่ะแน่นอนไอ้อ้วน อ่ะก็ให้ระวังเรื่องของความร้อนด้วยเช่นเดียวกันนอกจากเราแล้ววันนี้พี่ปางเขาลาใช่เขาพาแมวไปหาหมอใช่หรือหมอไปหาแมวต้องพาแมวไปหาหมอน้องมารวยป่วยมารวยครับผมพี่ปางก็เลยตอนนี้ช็อตอยู่เพราะมารวยป่วยใช่เดี๋ยวส่งกำลังใจไปให้มารวยด้วยครับผมให้ป้าแกด้วยป้าแกพามารวยไปหาหมอเป็นไรอ่ะได้ข่าวว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันเขาบอกนี่คือแมวใช่แล้วเป็นโรคที่เขาเรียกอะไรนะ100ตัวเจอแค่1ตัวคือเป็นโรคที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแมวเป็นกันอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสดถ้าเกิดมันไหลจริงๆผมต้องเช็คจริงๆนะพี่ปังก็เลยค่อนข้างเครียดเล็กน้อยคุณผู้ชมก็จะ SMS มาบอกน้องแพรบอกว่าช่วยเพิ่มกระดาษทิชชู่ให้พีด้วยค่ะเพราะว่าอันเก่าที่ใช้อยู่มันชุ่มท่านกำลังรับชมรายการสดอยู่นะครับผมและเป็นรายการสดชั่วโมงครึ่งซึ่งเราจะพักกันน้อยมากถ้าบางทีผมคันผมขออนุญาตเกาถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรไหลมาผมขออนุญาตเช็ดก่อนเพราะมันจะไม่ดีต่อท่านเองด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวได้กินข้าวแล้วไม่ไงก็สงกรานต์ก็เบาๆสบายๆกันไปเหรอเกี่ยวแต่ท่านรอดูครับสงกรานต์ผมจัดรายการวันพุธแล้วก็พฤหัสท่านจะเห็นแหนมในชุดสงกรานต์คือชุดของปีที่แล้วแต่ประเด็นคือคนเนี่ยอ้วนกว่าปีที่แล้วแสดงว่าเราจะได้เห็นแนวคือตอนนี้ผมพยายามลดภายใน2วันอยู่ว่าจะลดได้ไหมก่อนจะจัดรายการวันพุธนี้ครับถ้าไม่ได้ก็ท่านก็เตรียมตัวเจอผมในความฟิตที่คิดว่าไม่น่าทันนะคะ2วันมันคงไม่ทันนะคะคุณแล้วครับค่ะเอาแล้วแต่จากเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นน้ำคลายร้อนกันได้นะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้อีกไม่กี่วันแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้เล่นน้ำสงกรานต์กันด้วยความปลอดภัยจริงๆช่วงนี้เนี่ยใครหลายคนเดินทางกลับบ้านคุณครับทำไมคุณต้องทำตาโตด้วยคะไม่ใช่คือพยายามปลุกตัวเองครับอ๋อคือช่วงนี้ตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาแล้วแหละสุดสัปดาห์โอ้โหถ้าไปดูตามถนนเส้นทางคุณไม่ว่าจะสายมิตรภาพสายขึ้นเหนือสายล่องใต้เรามารถหนาแน่นจริงๆค่ะแกไปดูเมื่อไหร่วะอ้าวดิฉันทำงานค่ะโอ้เลยไอเรื่องดูการขนาดนั้นไอเรื่องดูการจราจรเนี่ยผมจะดูนะแค่ไปดูเมื่อไหร่เนี่ยอ้าวก็ดูของดิฉันเองได้นะคะทำการบ้านทำข้อมูลรถเยอะหนาแน่นถามจริงนี่เราจัดรายการนี่คือเราเกลียดกันปะวะไม่เรารักกันค่ะหน้าเฟกมากเลยทำหน้ามาดาราช่องเจ็ดเวลากอดตัวร้ายเลยเสร็จแล้วยังไม่พอพวกสถานีรถไฟสถานีขนส่งหนาแน่นเลยหิ้วหอบกันฉลองฉลอมเนี่ยกลับบ้านตายฉลองบ้านนอกมาค่ะกลับบ้านเอ้าคุณอนุรักษ์วิถีไทยแกดูพจมานเยอะไปใช่ไหม
นี่คือสถานเดี๋ยวขอทักเปียสองครั้งด้วยเพราะเวอร์ชั่นมีนพิชยาเขาไม่ยกฉลอมแล้วนะอ๋อเหรอเขาเป็นอะไรอ่ะจำไม่ได้แต่เขาทันสมัยของเราของแกต้องสมัยพี่จอยลีแน่นอนสมัยแบบว่าถูกผูกเปียอย่างเงี้ยเราก็ถือฉลอมสองอันนี่คือสถานกักกันไอ้ต้อยเฮ้ยไม่ใช่เอาละเอามาจริงๆช่วงนี้เขาก็ขนของกลับบ้านบางคนซื้อธงซื้อทองอย่างนี้กลับบ้านกันบ้างเอาไปฝากญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ระวังมิจฉาชีพด้วยเออใช่นะครับอ่ะส่งนี่เราวันนี้เราเข้ารายการกันเร็วมากเลยนะอ้าวเหรอส่งเรื่องต่อก็ได้อะไรนะคุยต่อก็ได้ไม่เดี๋ยวเราคุยพร้อมข่าวไปเลยได้โทรเข้ามาได้ครับโทรเข้ามาร้องเรียนเรื่องต่างๆนะฮะได้ที่เบอร์0968587245นะครับย้ำ0968587245ครับถ้าใครไม่ชอบโทรศัพท์นะชอบส่ง LINE ID ใช้แอปพลิเคชันแบบนี้นะคะก็แอดมาเป็นเพื่อนกับเราค่ะ LINE ID ของตีคล้องร้องข่าวนะคะตีคล้อง .metrotv ค่ะครับผมแล้วก็สายด่วนร้องทุกข์ที่เบอร์1555ครับนอกจากนี้แล้วนะคะอีก1สายด่วนตลอด24ชั่วโมงค่ะสายด่วน199ถ้ากรณีที่เจอเหตุเพลิงไหม้ต่างๆใกล้ๆบ้านเนี่ยมีเพลิงไหม้ร้องเรียกพี่ฮีโร่ได้เลยนะคะสายด่วน199ค่ะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกแล้วกันนะครับข่าว1ข่าว2เขาขอรายงานแล้วกันอ่ะได้ค่ะเขากำลังอินได้ค่ะตัวเอาข่าว3ข่าว4นะได้ค่ะว่าตอนเป็นคนน่ารักมากได้ค่ะพี่ต่อหน้าตอนน่ารักมากเลยพอหลังพี่จัดมาตอยจัดให้ค่ะโอ้ตาย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 ถามจริงค่ะก่อนเข้ารายการนี่กินอะไรมากินถั่วกินถั่วต้มอ๋อกินถั่วแล้วมันครึ่งนี้เลยเหรอใช่คือโปรตีนมันไปทำให้สมองซีเรเบลลัมแกรู้สึกตื่นตัวใช่ไหมเอาเหรอทำไมล่ะเอาก็เป็นคนที่มีแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแอคทีฟเยอะเดี๋ยวมันจะมีลมออกมาแล้วมันจะไปเพื่อนสมองอ๋อเหรอก็คุณผู้ชมไม่ได้กลิ่นไม่เป็นไรคนข้างๆครับผมมาเริ่มวันที่เรื่องแรกนะครับผมเข้าสู่ข่าวแรกนะครับกทมเนี่ยมีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกนะครับให้กันในช่วงสงกรานต์นี้จะมีที่ไหนกันบ้างไปรับชมจากข่าวแรกข่าวนี้กันเลยครับสำหรับนะครับข่าวนี้ครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยสำนักเทศกิจนั้นนะครับร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจครับทหารแล้วก็ทีมกู้ชีวิตกู้ชีพนะครับทีมกู้ภัยต่างๆนั้นมีการจัดจุดที่อำนวยความสะดวกและก็รักษาความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ครับถึง17หรือ11ถึง17เมษายนนี้นะครับจำนวนนั้น6จุดด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกกรุงเทพมหานครคือเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมประกอบไปด้วยที่ไหนกันบ้างจุดที่1บริเวณฟุตบาทหน้าปั๊ม PT เส้นเพชรเกษมฝั่งขาออกจุดที่2บริเวณปั๊มคาวเทคแยกฉิมพลีถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกจุดที่3ครับบริเวณปั๊มน้ำมันเชลถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะครับทั้งหมดนี้คือฝั่งที่จะไปเส้นลงใต้นะทั้งเพชรเกษมเส้นบรมแล้วก็พระราม2ครับต่อไปครับจุดที่4 SB Furniture บางนาฝั่งขาออกอันนี้เป็น1เส้นที่จะไปทางภาคตะวันออกครับจุดที่5บริเวณของคลังน้ำมันเส้นวิภาวดีฝั่งขาออกเส้นนี้เนี่ยสามารถจะขึ้นเหนือได้หรือว่าจะไปอีสานได้ครับและจุดที่6คือบริเวณสะพานตรงสนามฟุตซอลบางกอกอารีนาถนนสุวินทวงศ์ครับเส้นนี้ก็สามารถจะไปทั้งตะวันออกได้นะครับแล้วก็จะไปเหนืออีสานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่สัญจรนะครับผ่านจุดดังกล่าวนั้นสามารถจะแวะเข้าไปพักใช้บริการในจุดอำนวยความสะดวกได้โดยไม่คิดค่าบริการภาษาบ้านเรียกว่าถูกต้องครับเรียกว่าอะไรนะฮะฟรีเรียกว่าอะไรนะฮะฟรีชอบจังเลยเวลาพูดฟรีนะครับ นี่แหละครับซึ่งนะครับมีบริการอะไรบ้างประกอบไปด้วยบริการน้ำเย็นโอ้ชื่นใจชอบบริการผ้าเย็นส่วนสับนี่ไม่มีอยากสับให้คนข้างๆสับให้แล้วกันกาแฟเผื่อใครต้องการความสดชื่นเล็กน้อยลูกอมครับง่วงเหงาหอนอนอมปั๊บสดชื่นปุ๊บบริการตรวจซ่อมรถที่มีปัญหาอันนี้แนะนำว่าให้ตรวจเองกันก่อนอย่าพึ่งพาตรงนี้มากเพราะว่าอาจจะมีคนใช้บริการเยอะอัตถิอัตโนนาโถตนควรเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนนะครับโดยนะฮะมีทีมงานของกองโรงงานช่างกลแล้วก็มีบริการรถยกลากสำนักการโยธาครับซึ่งมีพี่ๆกู้ภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นคอยช่วยเหลือรวมถึงมีรถพยาบาลประจำจุดตรวจนอกจากนี้ครับยังร่วมกับตำรวจในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่พอเผื่อใครใช้เป็นช่องทางที่ชั่วช้าสามานครับผมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่ทุกคนเลยทั้งรถโดยสารธรรมดารถรับจ้างรถขนส่งรถกระบะรถสาธารณะตรวจหมดนะครับผม
ฉะนั้นเล่นสงกรานต์กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับห่างไกลยาเสพติดนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเมาไม่ขับอันนี้รู้กันแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุได้คือง่วงอย่าขับใช่ค่ะปีนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเขารณรงค์นะคุณไม่ขับเร็วไม่ตัดหน้าไม่ฝ่าไฟแดงอันนี้เขาหลายปีแล้วปีนี้ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมแต่อย่าลืมว่าง่วงไม่ขับเพิ่มหนึ่งนโยบายง่วงไม่จัดรายการด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเลิกจัดรายการเราไปนอนกันดีกว่าไม่ใช่นะครับอ่ะไปหนึ่งข่าวต่อไปข่าวนี้ขอเหมือนกันเขาไม่ให้ได้ไหมขอเหอะไม่ให้ please โอเคขอฉันขอข้าวหนีเถอะนะได้ค่ะครับผมเป็นอีกหนึ่งพูดพอแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่ท่านนั้นจะได้ไปเที่ยวสงกรานต์กันเรานำเหนือกันไปเลยนำเหนือเลยที่นี่นำเหนือไปหลายที่แล้วสำหรับที่แห่งนี้ผมขออนุญาตนำเสนอด้วยเพราะว่าเป็นที่ที่ตั้งใจว่าจะไปเหมือนกันเพราะยิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับต้อนรับนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมว่าจะไปไหน RCA ไปบ่อยแล้วสีลมสีลมนี่บ่อยมากแล้วคือบางคนก็สีลมก็ต้องเป็นผู้ชายที่แบบอาจจะมีความเป็นผู้หญิงหน่อยหรือผู้ชายที่ชอบเพศเดียวกันบ้างอันนี้พูดเป็นกลางพูดเรื่องจริงเลยถ้าใครต้องการแบบทางเลือกใหม่ๆ RCA จะแบบตึงๆ EDM กันอันนี้ไปกลางวันได้นะฮะแต่ว่ากลางคืนไม่มีเพราะว่าเขาจะหยุดเล่นกันตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่ครับอีกหนึ่งที่เข้าสารสีลม RCA จะไปที่ไหนก็ได้ตรงนี้คือตรงกลางพอดีเราจะไปกันที่สงกรานต์เดย์ฟ็อกกี้ฟันนี่ที่มาบุญครองครับสำหรับข่าวนี้นะฮะกรุงเทพมหานครนั้นร่วมกับMBK หรือนี่มาบุญครองรู้จักไหมอู้ดาราทั้ง7เยอะมากเลยครับผมเสียดายอันนี้คือเป็นการตอบรับเรื่องของนโยบายรัฐบาลเลยนะใช่ MBK ครับผมเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าในเครือ MBK กรุ๊ปร่วมกันรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ไม่พอเล่นน้ำสงกรานต์อย่างรักน้ำแล้วก็รักโลกด้วยภายใต้แนวคิดฉีดละอองน้ำแทนการสาดน้ำอันนี้เขตธาราเขตนะคนซ้ายนะคือจะบอกว่าคือเราบอกแล้วว่าคือไม่เล่นฉีดน้ำแบบปืนฉีดน้ำสูงใหญ่ไม่เอานะอันนี้ห้ามอยู่แล้วนะอันนี้ผิดอยู่แล้วนะและปืนฉีดน้ำธรรมดาเนี่ยก็เปลืองน้ำ มาฉีดฟ็อกกี้กันนี่แจกเลยนะไม่ต้องซื้อปืนฉีดน้ำไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออันนี้แจกหน้า MBK เลยหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยเอาที่บ้านมาก็ได้วันงานมีแจกจริงๆวันแรกมีแจกนะครับผมภายใต้แนวคิดคือฉีดละอองน้ำแทนการสาดน้ำสนุกได้ประหยัดด้วยนะครับแนวคิดโครงการนี้นั้นจะให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัดร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยซึ่งวิธีการเล่นน้ำจะใช้กระบอกฉีดภาษาประกิตคือ Voggy ขอที่ค่ะ Voggy ดูปากพี่อีกครั้งนะคะไม่เห็นครับผมดูดาราดีกว่า Foggy หรือภาษาบ้านผมคือที่เอาไว้ฉีดผ้าค่ะนะครับ Foggy แทนใช้ปืนฉีดน้ำซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความสนุกสนานกับกิจกรรมประเพณีไทยสุดคลาสสิกด้วยนะครับรวมถึงการจำหน่ายสินค้าและอาหารไทยกว่า80ร้านค้าสนุกและอิ่มอร่อยครับภายในงานบอกแล้วว่าอนุรักษ์จะมีกลองยาวมีมวยทะเลอันนี้ต้องไปนะครับมีสาวน้อยตกน้ำสาวแก่ไม่ต้องมาสาวน้อยเท่านั้นตกน้ำได้นะครับมีปาโป่งด้วยยิงปืนวงดนตรีมาร่วมกันสร้างความคลึกครื้นนะครับและสืบสานประเพณีไทยนะครับวัฒนธรรมไทยนั้นให้ชาวต่างชาติคือมาบุญครองเนี่ยมีฝรั่งเยอะด้วยนะครับผมทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งฝรั่งจะได้มารู้จักประเพณีไทยด้วยนะครับแล้วก็รู้เอกลักษณ์ของไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับผมยังได้กระทบไหล่กับดาราศิลปินจากช่อง7นะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมวันพุธที่13เมษายนนะครับก็เวลาประมาณเที่ยงพบกับพ่อหนุ่มคนนี้เลยนะฮะพระเอกหล่อหุ่นดีวงเล็บขวัญใจเก้งกวางด้วยมิกทองระยะหรือว่าพ่อหนุ่มที่เป็นลูกผู้ชายพันดีนะครับนอกจากนี้ยังมีดาราสาวแคทเซฟานี่แบงค์อาทิตย์น้ำหวานกันนาพรอันนี้คือวัน13ครับ14นั้นก็จะมีนะครับในเวลาเที่ยงพบกับบูมกิจก้องแล้วก็มีนะครับปรัตตูนพิมพ์ปวีพลอยระดาภาณลาน MBK Avenue Zone A ครับเสือค้าบาบุญครองนะครับและก็อันนี้บอกเลยว่าได้รับเกียรติด้วยจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเป็นประธานเปิดการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ประจำปี59นี้ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาทใครมีลูกมีหลานส่งได้นะบอกเลยอันนี้บอกเลยว่ากิจกรรมนี้กิจกรรมดีได้ตังค์ด้วยนะฮะจึงขอเชิญชวนน้องๆหนูๆทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง6ถึง10ปีอายุจริงๆนะอายุสมองไม่เอานะ
ช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับด้วยการแสดงความน่ารักสดใส I love you เชิงสร้างสรรค์กันในการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ในงาน MBK Center สงกรานต์เดย์ Foggy Funny พุธที่13เมษายนณลาน MBK Avenue ศูนย์การค้า MBK หรือว่ามาบุญครองเซ็นเตอร์นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะพกพา Foggy กันไปหรือว่าจะไปรับแจกที่ในงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะแต่หมดเร็วนะบอกก่อนนั่นแหละถึงบอกไงว่าเตรียมจากบ้านไปก็ได้นะเป็นงานที่จัดตามนโยบายมากประหยัดน้ำด้วยสืบสานประเพณีด้วยแล้วฉีดฟอกกี้กันมันดีอย่างนึงนะคุณรู้ไหมยังไงฉีดน้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมแบบอยากฉีดคุณใช่ไหมก็ยืนห่างๆได้ไงเฮ้ยปุ๊บปุ๊บมาอะไรเงี้ยแต่ฟอกกี้อ่ะถ้ายืนห่างมันฉีดไม่ได้ไงต้องแบบแล้วเกิดเดินเข้ามาปุ๊บเฮ้ยฉีดใส่หน้าไอ้มารยาทขอฉีดหน่อยนะครับพี่ชิบพี่ชิบอ๋อต้องขออนุญาตก่อนฟอกกี้ยังไงมันก็ฉีดไม่ไกลใช่ไหมล่ะคือต้องเดินมาใกล้ๆกันขอฉีดหน่อยนะครับพี่ชิบพี่ชิบอาจจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยนะเขาตอบไปด้วยพุชิบพุชิบพุชิบเสร็จปั๊บเอาทิชชู่มาซับแต่งหน้าต่อเลยค่ะแล้วก็ไปทำงานต่อได้พี่พงศ์ชอบฉีดเราทุกวันเลยเวลามาแต่งหน้าอ๋อนั้นสเปรย์น้ำแร่อ๋อเหรอพี่พงศ์จะมีพี่พงศ์ของเราคือช่างแต่งหน้าจะมีสเปรย์อยู่บ้องนึงใช่ไอ้กระบอกนึงขอโทษทีมาถึงก็พุชิบ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 แล้วก็ทิชชู่ซับปั๊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 บเดี๋ยวนะดิฉันชอบเสียงฟอกกี้แล้วเกินขออีกทีได้ไหมคะพุชิบพุชิบอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แต่อีกวิธีนึงนะถ้าเกิดว่าใครบอกว่าโอ๊ยไม่ถนัดฉีดฟอกกี้ฟูชิฟูชิเนี่ยเอาเป็นขันเล็กๆไหมแบบว่าเป็นขันไทยๆเล็กๆเบาๆแล้วก็แบบพรมๆอย่างนี้อย่างนี้ปิ๊บๆใช่ก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็น่ารักนะฟูชิ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 ยิงรัวเลยทีเนี้ยคุณจะบอกเสียงอะไรนะไปร่วมงานแล้วรู้ป่ะฟอกกี้ดียังไงรู้ป่ะยังไงคะถ่ายรูปสวยจริงเหรอเกี่ยวยังไงไม่เคยเห็นเหรอเวลาฉีดฟอกกี้อ่ะเคยลองนะถ่ายรูปชึบ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 แล้วถ่ายรูปชึบมันจะมีรองน้ำฟุ้งอยู่อ๋อเป็นอีกแนวทางนึงมาเซลฟี่ได้นั่นไงอันนั้นต้องระวังแต่ถ้ากล้องเปียกน้ำสำหรับฟอกกี้เนี่ยมันจะไม่เปียกน้ำแบบเปียกลงลึกอ่ะมันจะเปียกแบบเช็ดออกได้แต่ก็เซฟด้วยก็ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยที่สำคัญพวกซองพลาสติกต่างๆเก็บโทรศัพท์เก็บของมีค่าของเราเนี่ยเกากันให้ดีๆนะเก็บกันให้ดีๆจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะใช้มือถือพั่มเพื่อด้วยฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะไม่เคยได้ยินสัญญาณไม่มีแล้วก็อยู่ในมันต้องผ่านมันต้องผ่านนะมันต้องผ่านไอ้เนี้ยผ่านซองพลาสติกมาก่อนใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เล่นน้ำสงกรานต์ใครที่สนใจเนี่ยนอกจากจะไปเข้าสารไปสีลมก็ลองมาที่ MBK Center ก็ได้เหมือนกันถูกต้องนะครับอ่ะไป3 4ยกให้ตอยเลยครับอ่ะไปดูเรื่องของการเล่นสงกรานต์ค่ะปกติเราไปสงกรานต์ต้องเบรกเลยวันเนี้ยใช่ดีต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะคุณปกติเนี่ยเคยไหมคะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าคุณน่าจะเคยอะไรขึ้นไปรถกระบะเลยไม่เคยจริงหรอเพราะเขาไม่ขึ้นบอกไอ้อ้วนอย่าขึ้นมาหนักสงสัยใช่แต่ว่าหลายคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์ในการผมไม่ได้ขึ้นกระบะตั้งแต่แบบเรียนจบมาเมื่อปี52ไม่ได้ขึ้นอีกเลยไม่ได้ขึ้นมาก็เกือบจะสักประมาณ 7-8 ปีแล้วเขาอ้วนอ้วนใช่มั้ยไม่เคยลดน้ำหนักได้เลยแล้วเคยมีอยู่ปีนึงอันนี้ไปเล่นงานสงกรานต์บ้านเพื่อนที่ขอนแก่นขอนแก่นก็จะบึงแก่นนครไงเราขึ้นกระบะกันแล้วความที่แบบก็เล่นกันสนุกสนานมีอยู่เป็นสงครามระหว่างกระบะสาดน้ำมาน้ำเย็นเราก็ตกใจมันเย็นแบบเย็นซ่านมากแล้วรองเท้าเราอะมันไปลื่นปึ๊บแล้วก้นก็จ้ำเบ้าลงไปที่กระบะดังบังแล้วยังไงอะหลังจากนั้นไม่ขึ้นกระบะอีกเจ็บมากอะคือเขียวนะคิดในใจคือเฮ้ยโชคดีที่เราตกแค่ในกระบะตัวเองใช่ดีมากไม่ตกลงไปถนนหัวแตกคงไม่มีใครบ้าใส่หมวกกันน็อกเล่นกระบะเอ้ยเล่นน้ำกระบะท้ายถูกไหมหลังจากนั้นไม่เคยขึ้นกระบะอีกเลยเพราะกลัวอาจจะมีก็ได้นะคุณดิฉันมีประสบการณ์แย่ๆกับเรื่องของการเคยตกกระบะเหรอไม่ใช่เล่ามาดิคือมันมีอยู่สมัยนึงสมัยเด็กมากแล้วแหละแต่ก็ไม่เด็กมากเท่าไหร่กำลังวัยรุ่นก็มีเพื่อนเนี่ยนำรถกระบะเนี่ยออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความที่เป็นผู้หญิงไงกลัวร้อนอากาศร้อนอ่ะใส่หมวกเออไม่ใส่หมวกค่ะเอาร่มค่ะคนคนบ้าอะไรกลางร่มเป็นสงกรานต์เดี๋ยวรถกระบะเอาน้ำใส่ไปเลยถังใหญ่ๆใช่ป่ะแล้วก็เอาร่มร่มนี่ไม่ใช่ร่มแบบอย่างนี้นะร่มที่เป็นแบบร่มใหญ่ที่เป็นแบบว่าซุ้มโคกอะไรแนวๆอย่างนั้นอาจจะเล็กกว่านั้นนิดนึงซุ้มโคกเลยเหรอไม่อาจจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นเอางี้เป็นร่มสนามกอล์ฟใช่ไหมใหญ่อารมณ์ประมาณแบบนั้นอ่ะแล้วก็เอาไปด้วยบนรถกระบะแล้วก็ไปติดคือเพื่อนอ่ะทำไปติดอยู่สักอย่างไม่รู้วิธีการทำของเขายังไงอ่ะเสร็จแล้วพอสรุปพอรถขับไปเนี่ยร่มเนี่ยก็เกิดปลิวไปโดนรถคันข้างหลังคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะเป็นอุบัติเหตุอะไรงี้กันเต็มเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็ไม่มีการขึ้นรถกระบะกันอีกเลยมันเพี้ยนแต่เอาล่มขึ้นรถแล้วแหละจริงๆไม่ไงก็ด้วยความที่แบบว่าเราก็นะกลัวมันร้อนอะไรแบบนี้แค่คุณใส่หมวกนะแล้วหมวกคุณเนี่ยปลิวไปโดนคนข้างหลังก็นั่นแหละถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มาแล้วมันเข้าหน้าปั๊บทีเนี้ยล้มเลยนะนั่นไงก็ถึงบอกจริงๆว่าเป็นประสบการณ์ที่แย่จริงๆเลวร้ายจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นน้ำสงกรานต์แบบเดี๋ยวนะใครที่อยากจะเล่นน้ำสงกรานต์แบบขึ้นไปรถกระบะแบบนี้เนี่ยปีนี้คงจะไม่ได้แล้วเขาไม่ให้เล่นอยู่แล้วนะใช่เป็นการงดการเล่นน้ำสงกรานต์แต่ถ้าพูดความจริงนะพูดความจริงถ้าตามต่างจังหวัดยังเล่นอยู่ใช่เพราะว่าดิฉันบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณ What? บ้านนอกบ้านนอกไม่ใช่ในกรุงเทพมหานครแต่ต้องเรียนนะต้องเรียนย้ำคุณผู้ชมเลยว่าปีนี้เนี่ยเขาห้ามรถน้ำที่เล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้ถนน33เส้นค่ะตอนนี้เพิ่มเติมอีก12เส้นทางด้วยอยู่ในย่านของฝั่งธนบุรีค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีเส้นทางไหนกันบ้างค่ะไปครับพันตำรวจโทฤทธีวิเศษคามินนะคะรองผู้กำกับการจราจรสน.ของบางกอกน้อยค่ะท่านเปิดเผยให้ฟังบอกว่าสถิติอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะปี2558ค่ะในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล7เกิดขึ้นหลายจุดเลยนะคะดังนั้นเพื่อจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็เลยการมีการทำหนังสือเสนอไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะออกกฎข้อบังคับเลยนะคะประกาศห้ามเลยนะคุณเน้นย้ำไม่ได้ไปอยู่แล้วอย่าดูได้ป่ะล่ะห้ามรถบรรทุกน้ำค่ะเข้ามาเล่นสงกรานต์เพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกประกาศข้อบังคับห้ามบนถนน33สายหลักไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็ห้ามเล่นกันตั้งแต่วันที่13ถึง17เมษายนค่ะตอนนี้เนี่ยออกประกาศเพิ่มเติมอีกนะคะเจ้าพนักงานในพื้นที่แยกเป็นการห้ามรถบรรทุกน้ำเข้าในพื้นที่ตลอดเวลาแล้วก็ห้ามตั้งกลุ่มเล่นสาดน้ำข้างถนนด้วย12เส้นทางที่ว่าค่ะ1เลยนะคะถนนอรุณอมรินทร์ตั้งแต่สะพานอรุณอมรินทร์ค่ะถึงแยกบ้านขมิ้นสายที่2นะคะถนนชัยพฤกษ์ตลอดสาย3ถนนราชวิถีตั้งแต่แยกบางพลัดถึงเชิญสะพานกรุงธน4ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าค่ะตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า5นะคะบริเวณของซอยอิสรภาพ21หรือว่าซอยวัดสังกระจายตั้งแต่ปากซอยไปเลยนะคะจนถึงซอยเพชรเกษม4ค่ะจุดที่6คือซอยสรัญสนิทวงศ์13นะคะจากแยกพาณิชย์ธนบุรีถึงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่จุดที่7ก็คือถนนไฟฉายตัดถนนกาญจนาภิเษกตั้งแต่แยกไฟฉายถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรีค่ะอันนี้เนี่ยเป็น7เส้นทางนะคุณที่ห้ามให้มีการนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปในพื้นที่ตลอดเวลาแล้วก็ห้ามตั้งกลุ่มเล่นน้ำสาดน้ำกันข้างถนนด้วยนอกจากนี้เพิ่มเติมค่ะห้ามเหรอห้ามด้วยห้ามเล่นห้ามตั้งกลุ่มเล่นสาดน้ำข้างถนนค่ะหน้าบ้านตัวเองก็ไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตามถนนสายต่างๆถ้าหน้าบ้านเนี่ยอาจจะอนุโลมนะบ้านใครบ้านมันเออแต่ไม่ใช่ล้ำมาที่ถนนบนถนนเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดมาสาดน้ำกันบางทีที่คุณบอกรถมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยความเร็วหรือว่าอะไรแบบนี้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันถูกต้องครับคุณอริยนันท์ครับใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการถนนที่ห้ามรถบรรทุกน้ำเข้าตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะอันนี้ห้ามเฉพาะรถบรรทุกน้ำใช่ตั้งหน้าบ้านยังได้อยู่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง24นาฬิกาแสดงว่าเข้าหลังเที่ยงคืนได้จุดแรกเนี่ยถนนบางแวกตั้งแต่เชิงสะพานวัดวิจิตรการนิมิตถึงถนนกาญจนาภิเษกค่ะเส้นที่2เนี่ยถนนจรัญสนิทวงเชื่อมถนนกาญจนาภิเษกตลอดสายอันนี้คือ2เส้นนอกจากนี้แล้วยังมีอีกคุณ10โมงถึง4ทุ่มอันนี้ห้ามรถบรรทุกน้ำเข้ามานะคะเส้นแรกถนนทวีวัฒนาค่ะตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางไผ่ถึงแยกสุภาพบุรุษเส้นที่2ก็คือจากสี่แยกสุภาพบุรุษถึงถนนบรมราชชนนีเส้นที่3นะคะถนนอุทยานตลอดสายตั้งแต่แยกถนนพุทธมณฑลสาย3ถึงแยกพุทธมณฑลสาย4ดังนั้นเนี่ยใครอยู่ใกล้จุดไหนเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะมีการประกาศห้ามมีจำนวนช่วงเวลาที่ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในเส้นทางที่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามรถนำเข้าพื้นที่นั้นก็เนื่องจากว่าถนนสายต่างๆนั้นเป็นถนนสายรองค่ะที่ส่วนมากแล้วประชาชนไม่มีการตั้งกลุ่มเล่นสาดน้ำหรือว่ามีการนำรถน้ำเข้ามาดังนั้นเนี่ยทางสน.พื้นที่ก็เห็นว่าควรจะออกข้อบังคับเป็นช่วงเวลาเพื่อจะได้สะดวกแก่การเดินทางของพี่น้องประชาชนมากกว่าด้วยทางนี้นะคะหลังจากที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเห็นชอบเนี่ยก็จะมีการประกาศบังคับใช้ทันทีซึ่งถ้าหากว่าใครฝ่าฝืนมีโทษปรับนะคุณปรับไม่เกิน 1,000 บาทค่ะครับผมดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครอยู่จุดไหนเนี่ยตรวจสอบกันให้ดีๆนะรถเนี่ยห้ามบรรทุกอยู่แล้วนะคะรวมไปจนถึงจะมาตั้งกลุ่มกันตั้งถังน้ำหน้าบ้านตัวเองหน้าถนนเนี่ยก็อันตรายด้วย
ใช่ครับผมลงโทษชัดเจนนะใช่ทำไมต้องทำหน้าตกใจด้วยผมกำลังไม่ต้องมีสาระไงนะคุณตอยถามจริงคือบ้านคุณนี่เป็นร้านขายอาหารใช่ไหมค่ะคุณเคยเล่นน้ำหน้าบ้านตัวเองไหมไม่ค่ะเพราะว่าบ้านดิฉันอยู่ในซอยค่ะไม่มีใครเข้าใช่ค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่มีใครเข้าค่ะมันต้องเข้าซอยไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าจะออกมาเล่นกลางถนนเนี่ยเราก็ต้องขนสัมภาระเราออกมากลางถนนอ๋อซึ่งมันจะยากลำบากใช่ก็เล่นอยู่ในบ้านพออะไรแบบนี้เล่นกับใครในบ้านไม่มีเออนะทำไมจะถามเพื่อนคุณเคยคิดจะขายของช่วงสงกรานต์ไหมไม่ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าลูกจ้างกลับบ้านค่ะไม่ขายคือแบบเฮ้ยไปซื้อของสำเพ็งมาขายอะไรเงี้ยอ๋อไม่ค่ะไม่รู้จะขายใครค่ะช่างแกเถอะนะแล้วก็มีความเป็นแม่ค้าแบบลุกโชนอะไรเงี้ยหรอผมเคยปีนึงค่ะคุณจะขายใช่ไหมผมเคยไหมผมเคยขายคุณอยากขายอะไรผมเคยขายแต่ผมเลิกขายแล้วทำไมคุณเลิกขายล่ะคะไม่มีที่โอ้ไม่ใช่นึกว่าขาดทุนไม่ใช่ไม่ขาดทุนโอ้กำไรงามมากนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกันเขาไปได้ที่มาแถว RCA ใกล้ๆกับห้องซ้อมที่ RCA อยู่ห้องนึงนั่นแหละเขาบอกเอ้ยพี่มาแบ่งพื้นที่เช่ากันไหมค่ะเราจะขายของแต่แบบพื้นที่มันกว้างมากแล้วก็ค่าเช่ามันแพงตอนนั้นรู้สึกจะแบ่งคือจะบอกว่า RCA เนี่ยเป็นหนึ่งจุดที่คนเล่นน้ำกันเยอะใช่แล้วคนก็อยากขายของกันเยอะมากค่ะแล้วประเด็นคือพวกร้านต่างๆที่มันอยู่ใน RCA เนี่ยก็จะเปิดพื้นที่หน้าร้านตอนนั้นรู้สึกเช่าไปเท่าไหร่วันละพันอ่ะแต่คือแบ่งกัน3คนก็แบ่งกันนิดๆอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเอาว่าสักปีนึงขายไอ้เพื่อนคนนึงมือกองมันขายข้าวไข่เจียวอร่อยอันนี้อาหารยอดฮิตนะอร่อยมากด้วยเรากินของมันจนเราแบบเยอะมากอ่ะจนอ้วนขนาดนี้ไม่เกี่ยวอีกคนนึงขายลูกชิ้นทอดค่ะอันนี้อันนี้มีกีตาร์ขายลูกชิ้นทอดเราเป็นนักร้องขายอะไรดีวะข้าวไปแล้วลูกชิ้นไปแล้วขายเสียงคุณคนบ้าอะไรมาขายเสียงสงกรานต์ก็เลยคิดอะไรคะเอาว่าปืนฉีดน้ำไม่ขายเพราะโลเคชันของเรานั้นอยู่ใกล้ๆทางเข้าแล้วเห็นแล้วว่ามีคนตั้งปืนฉีดน้ำมาไกลแล้วโอกาสขายยากแล้วคุณขายอะไรสรุปคือขายแว่นกับซองกันน้ำและบับเบิ้ลเอาไว้เป่าคุณเชื่อหรือไม่ครับผมตอนนั้นผมไปซื้อมาที่สำเพ็งแว่นนั้นตกอันละประมาณ80บาทไปขายในนี่คือต้นทุนนะ80บาทบางร้าน80บางร้านนี่ผมซื้อมาเยอะได้มา60บาทค่ะให้เดาว่าขายราคาเท่าไหร่คุณขายได้150ถึง200ค่ะรู้ได้ไงวะอ้าวดิฉันเป็นแม่ค้านะคะคุณตอนแรกผมลองตั้งราคาว่าผมคือผมไม่รู้ไงไม่เคยขายไอเราซื้อมา80เรากะว่าไอ้เอาวะกำไรเท่าตัวพอตั้งไปเลย160หมดเกี้ยงหมดเร็วมากด้วยจนแบบพี่แกขายถูกไปเปล่าวะเราก็เลยแบบเอ้ยฝากร้านแป๊บนึงฝากร้านเราเลยเดินไปดูรอบๆร้านอื่นเขาสำรวจตลาดหน่อยเขาขายกัน200อันนั้นไงก็ว่าแล้วว่าทำไมพี่ถึงขายได้ดีเพราะว่าขายถูกกว่าร้านอื่นด้วย12ขาย160ค่ะ13เอาใหม่ตั้งราคาใหม่180ดั้มราคาขึ้นทันทีค่ะเดี๋ยวดั้มมันใช้ลงไม่ใช่เหรออ๋อเหรอขอโทษอัพราคาขึ้นทันทีค่ะ180หมดอีกเหมือนกันไม่กล้าขึ้น200แล้วเพราะว่าเดี๋ยวขายให้หมด ก็เลยขาย180ค่ะกำไรดีมากโอ้ค้ากำไรเกินควรเออผมจะโดนจับไหม เออผมสงสัยนะไม่หรอกจริงๆถ้าพูดกันนะมันก็เป็นสินค้าทำไมเราไม่คิดว่ามันคือดีมานด์และซัพพลายใช่แล้วมันก็เป็นสินค้าที่ขายได้ดีในเฉพาะช่วงแบบนี้อ่ะประมาณว่านอกสงกรานต์ใครจะมาบ้าซื้อแว่นอ่ะใช่มันก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะโอกาสทองของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในช่วงนี้เหมือนกันแล้วโชคดีมากที่ผมอ่ะมาซื้อแล้วต้องไปสำเพ็งวันนี้วันที่11ถ้าใครจะไปยังทันอยู่นะผมซื้อประมาณวันที่10นั่นแหละไปซื้อเนี่ยตอนแรกเนี่ยซื้อต้นเดือน60บาทพอใกล้ๆเนี่ย80พอวัน12ของหมดใช่ไหม13หมดใช่ไหมผมต้องไปเติมของขายราคาส่งอ่ะขึ้น120แล้วอ่ะเริ่มขึ้นไงเพราะว่ามันใกล้จะแบบว่าหมดช่วงของเทศกาลสงกรานต์ไม่แล้วคือมันขายดีมากแล้วแบบบางร้านก็หมดอะไรเงี้ยค่ะคือจะบอกว่ามันมองในมุมนึงคือผมซื้อมาผมรับมา80ผมขาย180ผมกำไร101เต็มๆเนี่ยนะมองในมุมนึงคือหน้าเลือดไหมหน้าเลือดค่ะค่ากำไรเกินควรไหมค่ากำไรเกินควรค่ะแต่แบบมันก็เขาเรียกอะไรนะก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องแล้วไอ้ซองกันน้ำก็คุณเอ้ยซื้อมาตอนนั้นต้นทุนประมาณไม่เท่าไหร่นะซองละ15บาทเลยหรือ20อันนี้เป็นล็อก3ชั้นซื้อดีเลยขายซองละ60ขายดีต้นทุนเท่าไหร่20บาทนั่นไงไม่แต่นี่3ชั้นนะ40ค่ะอันนี้3ชั้นคือล็อก1พับเป็นล็อก2พับอีกทบนึงเป็นล็อก3ผมไม่ชอบที่แบบล็อกเดียวมันดูปลอกไม่มีชีทใช่ไหมมันดูไม่ปลอดภัยแล้วเราก็เลยลองเทสไงเอามือถือเรานี่แหละตุ่มในถังน้ำเลยแล้วเป็นยังไงคะน้ำไม่เข้า
เอ้ยดีมากเลยแสดงว่าคุณภาพเขาดีดีแต่ว่าความซวยคือหลังจากขายเสร็จพี่ซองผมได้ดีมากรับมาดีมากเลยพี่3ชั้นยังไงน้ำก็ไม่เข้าปรากฏมีรูรั่วไม่รั่วจริงสรุปนะเอาขึ้นมาตอนเลิกงานฝ้าขึ้นเอาไม่ออกต้องไปแช่ในถังข้าวสารคือน้ำไม่เข้าถ้าเกิดท่านโดนฉีดยังไงก็ไม่เข้าแต่ทะลึ่งไงเอาไปแช่ในน้ำไปแช่น้ำแล้วประเด็นคือน้ำที่แช่มันดันเย็นฝ้าขึ้นเลยนั่นไงคุณพูดถึงเรื่องสำเพ็งถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่สำเพ็งหน่อยไหมรีบไปซื้อนะถ้าซื้อเวลางานมันจะถ้าลื้อในวันงานมันจะแพงใช่เนี่ยอย่าคิดว่าแพงแค่2เท่าช่วงนี้ก็น่าจะราคาขึ้นแล้วแหละบางอย่างดีไป3เท่าด้วยนะอันนี้จากคนเคยขายของเดี๋ยวพาไปดูสำเพ็งกันดีกว่าว่าบรรยากาศการซื้อขายเรื่องของอุปกรณ์การเล่นน้ำเนี่ยคึกคักขนาดไหนครับผมแต่ปีนี้เหมือนว่าไม่ค่อยมีคนซื้อแว่นรุ่นใหม่เหมือนกันนะทำไมล่ะคะนี่เลยค่ะอันนี้ไม่กล้าซื้อจริงกูขายไม่ออกโดเรมอนค่ะโดเรมอนโดรามี่มากันคือถ้าเกิดซื้อใช้เองอ่ะมันควรซื้อไงแต่ถ้าคนที่ไปสำเพ็งแบบผมมันไปซื้อแบบจะเอามาขายต่อเงี้ยคือหนึ่งท่านซื้อ10อันคิดดูว่าจะแบกยังไงใช่แต่อย่างแว่นนี่ผมซื้อมา100อันผมใส่ถุงเดียวไงใช่คืออันนี้เป็นอุปกรณ์ใหญ่ด้วยนะจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดสำเพ็งอย่างที่เราทราบกันก็คึกคักอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนก็แห่กันไปซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ค่ะมีทั้งพวกปืนฉีดน้ำก็ดีซองกันน้ำอย่างที่พี่บอกก็ดีนะคะรวมไปจนถึงเรื่องของเสื้อลายดอกด้วยคนอันนี้ก็ยอดฮิตยอดนิยมเลยเหมือนกันนะคะซึ่งนอกจากบรรยากาศการจับจ่ายเรื่องของสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเองต่างก็ทยอยเดินทางมาจับจ่ายเรื่องของอุปกรณ์สำหรับใช้เล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งร้านค้าต่างๆก็ทยอยเปิดร้านนะคะนำสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์มาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะทั้งพวงมาลัยซองพลาสติกใส่โทรศัพท์กันน้ำปืนฉีดน้ำถังน้ำขนาดเล็กแว่นกันน้ำก็มีนะคะชุดเสื้อลายดอกก็มีดิฉันเห็นคุณมีหมวกด้วยหมวกใสๆกันน้ำอ่ะจริงๆเป็นหลากหลายสีมากเลยจับมากอยากได้ไม่รู้ปีนี้แว่นจะกลับมาฮิตไหมนะก็จะซื้อมาขายเหมือนกันนะนี่เลยบรรยากาศคึกคักนะคะซึ่งราคาเนี่ยสินค้าแต่ละประเภทก็มีราคาไปตั้งแต่10บาทค่ะไปจนถึงสูงสุด350บาทด้วยก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดรูปแบบแล้วก็ความสวยงามนะคะไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ขายค่ะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยบรรยากาศการซื้อขายอุปกรณ์การเล่นน้ำสงกรานต์ก็ยังถือว่าเป็นไปด้วยความคึกคักเหมือนกับปีที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าพี่น้องประชาชนเองรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าเองด้วยก็เริ่มทยอยมาซื้อเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายต่อแล้วตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะก็คึกคักกันเป็นพิเศษเลยสำหรับที่สำเพ็งในช่วงนี้ค่ะก็จะไปเดินอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมน่าไปนะจริงๆแต่ที่อย่างที่บอกบางทีไม่แน่เดี๋ยวมีขายฟอกกี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยอันนี้ผมพูดเลยนะปกติอย่างเวลามีงานจัดงานต่างๆอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าสมมติว่ามีจัดงานตลาดนะครับราคาประหยัดที่ไอทีสแควร์แต่บ้านคุณอยู่พระราม2คุณจะเลยว่าไม่จำเป็นต้องไปเพราะว่าคือตลาดของมันถูกจริงแต่แบบค่าเดินทางอะไรเงี้ยไม่คุ้มนะแต่ถ้าเกิดใครจะไปซื้อปืนฉีดน้ำแนะนำว่าไปผมมั่นใจว่าค่าเดินทางท่านต้องถูกกว่าไปซื้อหน้างานค่ะอันนั้นใช่จริงปืนฉีดน้ำขายที่นี่200นั่งงานจะเป็น350ใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะดิฉันอยากแนะนำนะว่าเอาอันเล็กๆก็ได้ไม่ต้องอันใหญ่ๆมากหรอกจะได้เป็นการประหยัดน้ำไปในตัวแล้วเวลาสมมติเดินนอกจากใช้ฟอกกี้ใช้ปืนฉีดน้ำขนาดเล็กก็ได้ก็ดีอะไรแบบนี้เหมือนกันนะใช่อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวขายแว่นดีกว่าขายแว่นแต่ไม่แน่ปีนี้ขายแว่นขายซองคนเล่นฟอกกี้ไงฟอกกี้มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อตาเท่าไหร่ใช่แต่วิธีการก็คือแบบนะมาขายเป็นมาขายฟอกกี้ดีกว่าขายฟอกกี้เสร็จแล้วก็ดิฉันคิดเองนะทำฟอกกี้เป็นลายแบบว่าลายดอกไม้ลายอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาให้ไหนทำไม่มีเวลาอ่านข่าวทุกวันเลย นะครับมาปิดท้ายกันที่ ซึ่งสาระดีในช่วงนี้แล้วกันนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะครับมีการเตือนให้ระวังด้วยนะครับหนึ่งเรื่องเลยคือคือโรคลมแดดครับอันตรายถึงชีวิตครับขอมีสาระเลยแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องของฮีทสโตรกซึ่งเราอันนี้พูดตรงๆแล้วกันฮีทสโตรกปกติจะเป็นในสัตว์ก่อนคนจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่สัตว์จะเป็นง่ายกว่านะครับแต่ปัจจุบันนี้คนก็อ่อนแอลงนะฮะสำหรับทางนายแพทย์โสพลเมธทนครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นกล่าวว่าหน้าร้อนปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่ากลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนนั้นอากาศจะร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดอาจจะไปแตะถึง43หรือ44องศาเซลเซียสครับโดยโรคที่เกิดจากอากาศร้อนที่พบบ่อยและเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตคือโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกครับซึ่งเป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงนะครับเกิดจากการออกกำลังกายหรือทำงานในที่อากาศร้อนจัดเป็นเวลานานจนร่างกายไม่สามารถจะปรับตัวได้นะครับมีผลกับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งระบบประสาทส่งผลให้เสียชีวิตจากเอวต่างๆนั้นล้มเหลวได้ครับจากข้อมูลของสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค
ระบุว่าในระยะเวลา10ปีตั้งแต่นะครับ10ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2446ถึง2556นั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดไปแล้วนะครับผม196รายครับซึ่งสำหรับ6กลุ่มเสี่ยงโรคได้แก่นะครับผู้ที่ทำงานนะครับกิจกรรมกลางแดดเช่นออกกำลังกายหรือกรรมกรหรือว่าก่อสร้างหรือเกษตรกรนะครับ2เด็กที่อายุนะครับต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุครับ3ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงครับ4ตอยครับค่ะคนอ้วนต้องคุณสิคะไม่ใช่ดิฉันค่ะห้าครับคนอ้วนค่ะอ๋อครับผม5ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอครับ6ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับทางด้านนายแพทย์นะครับผมอำนวยกาจินะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็กล่าวว่าอาการของผู้ที่เป็นลมแดดนั้นนะครับได้แก่อ่อนเพลียก่อนแล้วก็จะเริ่มคลื่นไส้อาเจียนครับและประเด็นคือไม่มีเหงื่อออกนี่แหละถึงเกิดในสัตว์ง่ายกว่าคนนะครับเดี๋ยวอธิบายฟังแล้วกันรู้สึกกระหายน้ำมากแล้วก็ตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทำให้ความร้อนในร่างกายนั้นนะครับสูงกว่า40องศาเซลเซียสอันนี้คือในร่างกายสูงปี๊ดเลยนะครับปวดหัวความดันโลหิตต่ำหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วเพ้อชักมึนงงหน้ามืดหากไม่ได้มีการดูแลอย่างทันทีนะครับอาจหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับทั้งนี้หากพบผู้ที่มีอาการโรคลมแดดขอให้รีบนำเข้าที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกครับให้นอนราบให้นอนราบและยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับนอนราบยกเท้าขึ้นสูงครับถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้นอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องทะลึ่งนะจริงๆใช้ผ้าชุบน้ำเย็นน้ำแข็งประคบร่วมกับใช้พัดลมเป่าเพื่อระบายความร้อนและอุณหภูมิร่างกายให้ลดลงอย่างต่ำเร็วที่สุดนะครับมีน้ำแข็งน้ำแข็งเลยแต่ระวังช็อกด้วยนะครับหากยังมีสติอยู่ให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆครับนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับวิธีป้องกันโรคลมแดดนะครับให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกคือมีลมพัดหน่อยละกันไม่ออกกำลังกายหรือว่าทำงานกลางแดดเป็นเวลานานครับอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำควรดื่มน้ำชั่วโมงละ1ลิตรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้สำคัญจริงๆนะคุณเรื่องของการดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยจิบน้ำบ่อยๆไม่ใช่ชั่วโมงละแก้วนะชั่วโมงละ1ลิตร1ลิตรนะแล้วประเด็นคือถ้าเกิดวิธีการดื่มอย่าซัดโฮกอึกอึกอึกไม่ใช่ค่อยๆค่อยๆ10นาทีจิบ10นาทีจิบหรือดื่มน้ำประมาณสักเขาเรียกว่า3แก้วค่ะ10นาทีปั๊บสักครึ่งแก้ว10นาทีสักครึ่งแก้วให้มีน้ำไปหล่อเลี้ยงด้วยแล้วประเด็นอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอันนี้เป็นสาระนะที่ฮีทสโตรกเกิดกับสุนัขหรือเกิดกับสัตว์เลี้ยงมากกว่าคนเพราะรู้ไหมฮะสุนัขนั้นบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีรูขุมขนในการระบายเหงื่อเหมือนคนเราถ้าสมมุติเราวิ่งมาตอยวิ่งมาปั๊บเฮ้ยตอยเหงื่อออกอันนี้คือตอยไม่เป็นฮีทสโตรกแล้วเพราะมีการระบายทางเหงื่อแต่สุนัขสังเกตหน้าร้อนเขาจะแลบลิ้นเพราะว่านั่นคือการระบายความร้อนของสุนัขอันนี้เลี้ยงหมาเลยรู้ไหนแลบลิ้นสิคะเดี๋ยวมันเหนียวให้เลยเขาจะแลบลิ้นเพื่อจะเป็นการเอาความร้อนออกให้น้ำลายไหลอย่าด่าเขานั่นคือวิธีของเขาถ้าเขาไม่เอาออกเมื่อไหร่ฮีทสโตรกตายได้อันตรายแต่ถ้าเกิดคนที่เนี่ยคือช่วงนี้อากาศมันร้อนมากถ้าเกิดคนไม่มีเหงื่อออกให้ระวังจะเป็นฮีทสโตรกมากกว่าคนที่มีเหงื่อออกถ้าท่านเหงื่อออกแบบโอ้โหชุ่มเลยอันนี้ท่านโชคดีแล้วครับมีการระบายความร้อนให้กินน้ำเข้าไปแต่ถ้าเกิดความร้อนฝังในเนี่ยคือมันจะไม่เหงื่อออกอันนี้อันตรายมากใช่ดังนั้นก็ช่วงนี้สภาพอากาศยังคงมีอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆจิบน้ำบ่อยๆอย่างที่คุณบอกสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะรวมถึงสุนัขข้างเคียงของคุณด้วยเหมือนกันใครเลี้ยงผมไม่รู้จริงนะผมไม่ใช่คนเลี้ยงแมวผมไม่รู้ว่าแมวเขามีการระบายเหงื่อยังไงไม่แน่ใจไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นแมวลิ้นห้อยเหมือนกันแมวไม่เคยไม่เคยเขาทำยังไงอะแมวนะไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องถามแต่สุนัขเนี่ยผมรู้ว่าผมสนใจอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงแมวก็ได้ก็ส่ง SMS ถามพี่ปางดีกว่าพรุ่งนี้พี่ปางมานะพี่ปางแมวพี่มีวิธีระบายความร้อนยังไงอะหรืออันนั่นแหละอะไรไม่มีอะไรอ่ะพักกันครู่เดียวก่อนไหมคะพักครับผมค่ะครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะพี่ๆกทมค่ะรออยู่รออยู่ในช่วงกทมช่วยด้วยครับมีท่าไหมโอเค